ต่อไปข้อ5จงอธิบายข้อดีและข้อเสียของนโยบายการคลังแบบตั้งใจและนโยบายการคลังแบบไม่ตั้งใจคำว่าตั้งใจและไม่ตั้งใจคำว่าไม่ตั้งใจก็คือแบบอัตโนมัติน่ะคำว่าไม่ตั้งใจเอามาดูข้อดีของนโยบายแบบไม่ตั้งใจก่อนแบบอัตโนมัติก่อนข้อดีของนโยบายแบบไม่ตั้งใจหรือแบบอัตโนมัตินะนโยบายแบบนี้จะช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจเนี่ยแบบทันทีทันเวลาไม่ให้เกิดภาวะที่รุนแรงเช่นอาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงการเก็บภาษีก็เลยทำให้ภาวะเงินเฟ้อนั้นมันไม่รุนแรงมากนักหรืออาจจะเกิดภาวะเงินฝืดแบบรุนแรงเงินโอนของภาครัฐก็จะทำให้ภาวะเงินฝืดมันพอเข้าไปมีเงินในระบบบ้างจากการโอนเงินเข้าไปคือลดความรุนแรงของระบบเศรษฐกิจลงนี่คือนโยบายแบบไม่ตั้งใจนะมันช่วยได้ทันทีทันเวลาเลยแล้วก็ลดความรุนแรงของระบบเศรษฐกิจข้อเสียต่อไปข้อเสียนะในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าคือถ้าเกิดมันไม่มีภาษีไม่มีเงินโอนเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้ไวกรณีที่มีภาษีและมีเงินโอนแบบอัตโนมัติเนี่ยประเทศที่ใช้ระบบแบบนี้มันจะฟื้นตัวได้ช้าเพราะมันมีตัวภาษีและเงินโอนนั้นเข้ามาเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้มันฟื้นตัวช้าต่อไปกรณีข้อดีแบบตั้งใจบ้างข้อดีของนโยบายแบบตั้งใจเนี่ยก็คือในกรณีที่นโยบายแบบอัตโนมัติเนี่ยมันช่วยเยียวยาไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้นโยบายแบบตั้งใจเข้าไปช่วยโดยการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีแปลงระบบรายจ่ายของภาครัฐไอ้สองตัวเนี้ยมันเป็นนโยบายแบบตั้งใจใช่ไหมมันก็จะเข้าไปช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการคือมันเอาไปช่วยในกรณีที่มันเยียวยาในกรณีอัตโนมัติช่วยไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยใช้แบบตั้งใจเข้าไปช่วยนี่คือข้อดีนะเพื่ออาจจะตอบสั้นๆว่าถ้าแบบอัตโนมัติมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้แบบตั้งใจเข้าไปเป็นตัวเหมือนแบบเป็นตัวยาตัวสุดท้ายแล้วที่จะใช้อ่ะข้อเสียของวิธีนี้ข้อเสียของวิธีแบบตั้งใจนะก็คือมันช้าเกินไปข้อเสียก็คือมันช้ากว่าจะกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจาก30เหลือ23ต้องผ่านรัฐสภายอมรับกันใช่ไหมกว่าจะผ่านร่างมาได้ก็นานผ่านร่างมาแล้วกว่าจะประกาศใช้ระบบเศรษฐกิจก็อาจจะพังไปแล้วมันช้าหรือบางทีใช้นโยบายแบบตั้งใจแล้วอาจจะใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นก็อาจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมใช้ไม่ตรงตามความจำเป็นนะ